สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมครับกับเซกาครับผมวันนี้เกียวกับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอะัลเบะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50%าสครับผม50%การรีวิว50%คือความรู้สึกหลังจากรับชมนั่นเองครับผมก็รายการนี้นะครับเป็นรายการพูดคุยแอนดเมนต์ในแต่เซีซั่นในสไตล์ของซีมาตรงเนอะไม่สด ครับทั้งสิ้นนะครับพยายามให้การรีวิวของผมนั้นเข้าใจใครหลายคนเข้าใจในตัวผมมากที่สุดนะครับว่าการรีวิวของผมมันเป็นยังไงร,รีวิวความรู้สึกเป็นยังไงนั่นเองครับผมโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากการชมไปนะครับผมก็ขอไม่เจี้ยกส่อมคนที่ติดตามผมเสมอมาก็ขอให้ฝากช่อง ของผมไปตลอดนะครับแล้วก็ฝากช่องอันนีิเมเบอร์ในสังคมเล็กๆน้อยๆของผมเลยครับสำหรับผู้ชมใหม่และก็ผู้ชมเก่านะครับขอขอบคุณมากที่ติดตามผมกันเสมอมานะครับโอเควันนี้นะครับอยู่การพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริง2023เช่นเดิมครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่ก็มีอนิเมะที่แบบก็น่าสนใจมากมายนะที่เราได้ดูกันในแต่ละเรื่องนะครับตอนนี้ก็ เข้าสู่เรื่องที่12แล้วนะครับผมก็ผ่านมาสิเเรื่องก็ไปดูกันได้นะว่าไอส้สิเรื่องที่ผมพูดไปอ่ะเป็นเรื่องยังไงบ้างเป็นเรื่องที่ดีมหรือเรื่องที่น่าสนใจแค่ไหนบ้างก็ไปดูในนั้นได้นะครับไปดูในคลิปใ,ในคลิปของผมได้ในลหลายหลายแพลตฟอร์มที่ผมไปลงนะครับผมไปดูได้ว่าเออสิเสรเรื่องที่ผมได้พูดถึงไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบ มีความน่าสนใจแค่ไหนบ้างอะไรประมาณน,นี้นะครับผมโอเคมาเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สิบสองจะเป็นเรื่องแนวอนิเมะนะครับผมแนวแอคชั่นคอมดี้แฟนตาซีโรงเรียนนิดหน่อยนะครับผมกับเรื่องราวของโรงเรียนในเวทมนต์นะครับผมมีมีมพระเอกจะมีคนคนนึงอะ่ะที่แบบไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่เขาไม่คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าสนใจการฝึกฝนจะแบบว่าใช้แบบว่ารับมือเวทมนต์แบบสบายๆมากเป็นเรื่องราวพระเอกเทพอะไรแต่แล้วก็ต้องเข้าสู่โรงเรียนเวทมนต์เพราะว่ามีเงื่อนไขพิเศษนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่

จะต้องเป็นนะครับเทพประธานนะมีป้อมวันในการเป็นเทพประธานนะครับผมก็การเรื่แต่ก็สู้ด้วยพลังกล้าเนืองเขาคือเรื่องราวที่บอกว่าเป็นเรื่องราวพระเอกเทพที่ไปอยู่วงเลเว่นมอนนะครับผมเมื่อาณนี้นะก็เป็นซีรีส์แนวฮาฮานะครับที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ใครคนรอคอยและเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจนะครับผมก็เสียแล้ครับอกเราพูดกันเลยนครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่ามัสเซลหรือชื่อไทยนะครับศึกเวทมนต์คนพลังกล้าั่นเองครับผมโอเคซีรีส์มัสเซลนะครับผมนักว่าเป็นซีรีส์ที่ใครหลายคนรอคอยอยู่นะครับผมดูจากกระแสของในหลายแพลตฟอร์มมมที่่ผไไดด้ปนังูา ครับผมเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่มีความสนใจครับแต่เขาต้องเราดูว่าเป็นซีรีส์ที่ดีแค่ไหนในช่วง3ตอนแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมโอเคมาสเซลเรื่องที่12ของที่เราจะพูดถึงกันล o สเซนสปริงหอดที่สามในช่วงสัปตาหแรกนะครับโอเคเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเรื่องนี้สามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ที่ไหนบ้างอ่ะเรื่องนี้ตอนแรกมันจะไม่มีถูกลิขสิทธิ์แน่แต่ว่าอยู่ดีก็มาอัปเดตเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่อไม่กี่หลายวันก่อนในช่วงที่แบบมาเซลกำลังจะฉายพอดีนะครับผมนั่นก็ค พามวิดีโอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่นานๆทีจะมีอนิเมะเข้ามานะเออประมาณเรื่องเรื่องสองเรื่องสามเรื่องก็ล่าสุดจะเป็นตัวโทมสจังซึ่งก็มีพาดข่ยไปแล้วก็ไปอ่านดูก็ได้นะครับผมก็เรื่องล่าสุดของซีรีส์นี้พามวิดีโอ,อก็จะมีมาเซลนะผมก็รอดูแล้วกันว่าซีรีส์พามวิดีโอเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มพามวิดีโอเนี่ยจะแบบเอาอนิเมะเข้ามาเยอะมากขึ้นขค่ไหนเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะที่ผมได้เห็นมารก็เาล้ะครับม ไม่เกินส0งบาทนะครับรายเดือนก็คุณอยากดูนะครับผมในอนิเมะในพาวิดีโอก็ต้องดูได้เพราะว่าเรื่องนี้มาสเตอร์สามารถดูได้ที่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าดูพาวิดีโอผมก็แนะนําว่าถ้าดูอนิเมะเดียวผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าจะมีเรื่องแพลตฟอร์มอื่นที่แพลตฟอร์มเดอะบอยอะไรเนี้ยก็มีเดอะบอยให้ดูใช่ไหมล่ะอะไรประมาณนี้ก็ไปดูอะไรอย่างนั้นไปดูอย่างนั้นผมว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่คุ้มมากกว่านะเราดูแพลตฟอร์มนะฉั้นเรื่องนี้ถ้าคุณจะดูนะครับผมดูได้ที่พาวิดดดดีีีโโออ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 เเเเเทท่่่่าาาาานน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 ัััััั้้ะะะะะคคคคครรรรรรบบบบบผผมมมมกกกก็็ขขขุณสหงงููแตยไปถ ก็แบบโอ้มันเข้าถึงง่านนี้มันยังจะเป็นน้องลงทุนอีกหรอนะครับผมก็เข้าใจอยู่เรื่องของงบอะไรประมาณแล้วตามแต่ว่าเก็บตังค์ไม่ถึงร้อยบาทก็สามารถจะเก็บตังค์สิบาทต่อวัน20บาทต่อวันก็สามารถดูถูกกระสีได้หลายที่แล้วนะครับผมก็ คุม้มนะครับสำหรับตวัวของแพลตฟอร์มนี้แต่ว่าอันนี้ต้องพิจารณาเขาแต่ละคนนะผมไม่ได้ห้ามนะครับว่าเออคุณต้องดูผิดก็สิิณแต่คุณดูผิดกสิถ้าว่าคุณเป็นคนภัยสังคมของวงการนี้ผมไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีงบประมาณเหมือนก,กาันถ้าคุณอยากอยากจะดูเรื่องนี้แต่คุณไม่มีเงินก็อย่าเพิ่งดูก็ได้นะครับตามนั้นแหละมาฟังรีวิวผมก่อนก็ได้นะมาฟังเขาเสนอผมก่อนไนดะ้ว่าเออพิจารณา,าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแค่ไหนอะไรประมาณน,นี้นะครับตามนั้นโอเคเอาเราพูดถึงเรื่องของคคความคามมดหังงของซีีนน้ะบผ อันซีรีส์ถามว่าซีรีส์มาเซอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมนั้นคาดหวังกับมันขนาดนั้นไหมผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นอ่าบอกูดถึงก่อนเพราะว่ามันเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้อ่ะมันแอคชั่นคอมเมดี้และดูคอนเซปต์ของเรื่องราวมันจะเป็นแนวพระเอกเทพอ่ะซึ่งมันจะสไตล์คล้ายๆแนวพระเอกเทพแนวแฟนตาซีพระเอกเทพที่เห็นอย่างเช่นแบบมาทำในับแนวต่างโลกนะก็จะเป็นพวกวันพันแมนหรือซีรีส์แบบตัวละครเทพที่มาตบเกณฑ์ดูซีรีส์เป็นมันเป็นซีรีส์ที่ดูเอาฮาเอาจิ๊วสบายนะครับซีรีส์ทีี่มเนื้อหา ใจมากแต่สับผมก็คือคงไม่ได้หวังหรือผมไม่ได้รู้สึกว่าเออซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ที่บอกผมแบบโหอ,อาจจะเป็นซีรีส์แบบปรากฏการซีรีส์ขึ้นทีกันนะแต่ว่าก็เป็นซีรีส์ที่มันก็เนื้อหาก็พอมีความน่าสนใจอยู่แต่สับผมก็ไม่ได้หวังอะไรกับตัวซีรีส์นี้ขนาดเท่าไหร่นะครับผมตามนะนะั้นแหละโอเคก็ดโซโที่ทําเรื่องนี้นะครับผมก้าวตของเอวันพิกเจอร์ซึ่งเอวันพิกเจอร์ถามว่าเป็นโซชั้นนำไหมก็ชั้นนำนะครับผมก็เป็นโซที่เราเราประกันงานภาพแน่นอนว่าดีแค่ไหนแต่ว่า ก็ผมก็บอกก่อนแหละครับว่าในเซัสนที่แล้วมันมีเนียตัวเบต้าซึ่งก็เลื่อนสามรอบแล้วนะครับผมเรื่องนี้ทําให้ผมมีความกังวลกับตัวของมาเซเพราะว่าตัวของเอวานเบิเจอร์มันตอนนี้มันมีปัญหาใช่ไหมล่ะมันมีปัญหาอยู่ฉะน,นัะ้นผมเลยมีความกังวลตส่วนนี้แต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกัน,นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่บอกว่าฉายชิสอตอจบก็ได้ไอันนี้ก็ต้องรอด,ดูการจัดสอบตอนนี้คือไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่กับเอวานนะเรื่องของงานภาพอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเรื่องของการเลื่อนแล้แต่อันนี้แอบกังวลใจเพราะว่ามันมีเรื่ออองงงขไ้ผผลลลกระะทมทมมม่่ตตนีแวา โอเคก็เองันก็ไปสูโรดชัษษษษษษษ้นนำแมื่หละตอนนี้ผมพูดไว้แต่ว่าก็กังวลเรื่องของไอความแบบมีปัญหาภายในกสิกนทีแล้วไงนะครับผมตอนอ้าแหละโอเคส่วนผู้ขึกับและคนเขียนบทนะครับผมผู้ขึกับเคอร์โตของธากาศโทมยาจากซีรีส์วันพายพันลุยอาเจ็ดบาทพักสองแล้วก็แอนเกิดคิดนะครับผมไอซีรี ซีรีส์ขายเกมนะครับซีรีส์นี้ก็น่าจะรู้กันดีว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนเขียนบทนะครับผมคุณระดายโยซเกะจากซีรีส์พิตตี้เซม,มี่อนไรทั้าว่าเป็นคนเขียนบทเก่านะครับผมบอกว่าคนเขียนบทพิตตี้เซม,มี่เพานั้นไม่ค่อยรู้จักกันแล้วไทยละมอจ็อตจอตพิตตี้เซมี่นะครับบัตเทิลอลิสได้องค์ได้องค์ออนไกลนะครับผมเก่ามากไทยกันเวอร์ชันแมนเฮานะครับผมมุกเกนโนลีเวียเฮลซิงสองพันหกนะครับผมหวาดใจมาครบอสองเฮแต่ว่าบ้านจัดบ้านเพชรข้าสองมันพูดเถื่อนโมคุโรฮาเนาเกออนไไลนน์ะครับใช่ม ซาไลกันเกวาลาขออภัยแล้วก็อสุรายจอมราชันนะครับผมตอบแล้วแหละก็เรียกได้ว่าเป็นคนเขียนบทเก่านะครับผมประสบการณ์สูงนะครับผมว่าเขียนบทมายุทุกยุคสมัยแล้วครับผม90ยุค9 0 2000มิลลิเนียมยุค2 0 1 0 2020ทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่นะครับผมก็นับว่าเป็นคนเขียนบทในตำนานอีกคนหนึ่งที่ทุกวันนี้ก็ยังผลงานอยู่แล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาจะมีตัวของไมฮงบูฮิโร่แคนมี่ใช่ไหมยี่เรื่อเป็นซีรีส์ที่เขียนหลายภาคครับซึ่งพกกะซึ่งคนเขียนบทคน แล้วก็มีตัวของอสูรจราชันแล้วก็จะมีตัวของแฮตเตะนะครับผมที่เป็นซีรีส์นะมานี้ไทยกันอย่างเงี้ยอ่ะนะครับผมตมายแล้วแหละก็ เราก็สามารถไว้ใจคนเขียนบทนี้ได้อยู่เพราะม่เนี้ยแอคชั่นก่อนไปดูเพลินๆนะครับดูเอามันๆได้อยู่มั้งแล้วก็ตัวผู้กองกับก็น่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเจ็ดอัศวินมาแล้วก็เอ็นเกตคิทที่ก็ไม่สวยเท่าไหร่เรื่องนี้นะครับผมก็ต่อเราดูว่าเขาจะสามารถดึงศักยภาพออกซีรีส์ได้ดีแค่ไหนนะครับสตอรวออกมาเศร้านะครับผมก็ตามแล้วแหละเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้หวังอะนั้นแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าจะมีความสนใจอยู่แต่สำผมคือก็ไม่ได้หวังอะไรให้ซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ทีีีีี่่่่มมมมมัััััันนนนนนนดดดขาา้้้้ะรบผกกก็ซแแแหตตตตไไววงออ นะครับผมโ okay. อเคก็เป็นเสียดายครับผมเราพูดถึงความสียดายจากท่านชมในช่วงสามตอนแรกนะครับอาร์มาโซเป็นไงมาโซนะครับผมก็จะเรื่องย่อจะเป็นอย่างนี้นะครับเดินยามเวทมนต์ที่ทุกคนใช้เวทมนต์ได้ได้นะครับยกเมนมัสชายที่สามารถใช้เวทมนต์ใช้เวทได้แต่เกิดแต่เขากลับไม่คิดอะไรเรื่องนี้ไม,ไม่สามารถใช้เวทได้ขออภัยนะครับผม,บผมแล้วเขากลับไม่คิดอะไเรื่องนี้แต่สนใจการฝึกฝนกล้ามเนื้อจนเริ่มมือเวทมนต์ได้สบายนะครับผม หลังเกิดเลิกกับผู้เลี้ยงดูเขาทําให้มารต้องรับเงื่อนไขในการเข้าเรียนเว็นมนเอตันและยังต้องมุ่งสู่ระดับเท่าของเลเวลมอนเก็บสะสมเหรียญเพิ่มเป็นเทพประธานถึงไม่มีเวทมอนแบบแบบคนอื่นแต่ก็สู้ด้วยพลังก้ามเนื้อที่ไม่ธรรมดาของเขาครับผมนี่คือเรื่องราววันนี้ของเซรีมัสเซลนะครับผมก็เซรีดูอัมันนะครับเซรีนี้นะคะแนนในเอเอลนะครับผม7.67ซึ่งเป็นคะแนนที่มันก็ผิดคาดนะครับเซรีนี้นะส่วนคะแนนในอันนี้ดีบีนะครับผม5.62ครับผมคะแนนกลางๆนะครับผมเซรีนี้คะแนนกลางๆเลยนะสำหรับ5คะแนนนะครับผมก็ต้อง เดีว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มันเป็นยังไงครับเพราะว่าคะแนนอันนี้ดีมีมาเป็นคะแนนที่บอกว่าค่อนข้างโหดนะเพราะว่า1ตั้งแต่สี่เป็นต้นไปลง4ี่เป็นต้นไปคือเรื่องที่ห่วยแตกนะครับเป็นเรื่องที่ห่วยแล้วพอห้ากับ6เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันโอเคมีดีใช่ไหมแต่เรื่องฮดีกับโอเคแต่เรื่องที่เจ okay, ็ดเนี่ย okay. ไอคะแนนเจ็ดของดีบีต้องเรียกว่าเป็นคะแนนที่บอกมันดีเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้คือห้านะครับผมก็รอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะโอเคสามตอนแรกซีรีส์นี้เป็นยังไงอ่าซีรีส์นี้ อ่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนขับมัสโซในไทยหรือแฟนขับที่เขาจะดูคลิปของผมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไงช่าซีรีส์ไหนก็บอกก็ได้แต่นะครับผมแต่สำหรับผมก็ผมขอพูดตรงๆนะครับแล้วก็ขอโทษสำหรับแฟนขับมัสโซนะครับผมเขาบอกว่าซีรีส์นี้ธรรมดาครับตามนั้นเลยมันธรรมดาครับผมมันธรรมดาคือมันดูเอาแบบดูเอาเพ่เอกเทพเฉยอะ มในความรู้สึกผมนะคือซีรีส์นี้ผมเข้าใจอยู่ครับว่าเป็นซีรีส์ที่มันแนวคอมดี้ฮาฮดูชิวๆไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไรก็ตามนะแต่สำหรับผมคือคอมดี้เรื่องนี้มันเป็นคอมดีพ้พระเอกเทพที่ผมก็เคยดูมาแล้วไง ใช่ไหมไอเรื่องคอนเซปต์การแบบยิงมุกหรือคอนเซปต์การดเนินเรื่องอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเคยดูมาแล้วแลวบางเรื่องมันทาซีรีส์มันเอาฮากว่าไอแนวพระเอกเทพโลกเวทมนต์อ่าตามไอแนวพระเอกเทพที่โอว่าตายทีเดียวตายอะไรก็ตามประมาณนี้ผมรู้สึกว่าผมก็ดูแนวคอมเมดี้อย่างเงี้ยมาหลายเรื่องแล้วนะมันก็มีหลายครั้งแล้วพอสมันก็มีอยู่แล้วเว้ยแต่เรื่องนี้คือบอกว่าพอสมันเดิมๆอ่ะพอสมันคือแบบพอสคอมเมดี้มันนะคือคอมเมดี้เรื่องนี้คือจดเสีย็คือคอมเมดี้อาจจะฮาก็ได้สำหรับผมคือผมไม่ขำ ผมมันดึงผมนิ่งว่าอะผมน่านิ่งมากเพราะว่าแบบมุกผมก็เคยเห็นมาแล้วในหลายเรื่องที่ันแนวพระเอกเทพอะแล้วผมแบบเออโอเคเอนี่เล่นมุกป่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนะครับผมมันก็มีอยู่แค่นี้จริงนะสับโตมาเซอร์ผม ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรแต่ซีนอกจากนี้บอกว่าผมมองว่าเป็นซีรีส์ที่มันธรรมดามากเลยนะก็แอคชั่นมันก็เป็นแอคชั่นที่มันแบบมันยังไม่ได้มันมันยังไม่ได้สุดแบบผมรู้สึกว่ามันเท่าซีรีส์พระเอกเทพและอื่นอ่ะไม่ซีรีส์ที่บอกว่าอ่ะกูยิงแอคชั่นปุ๊บอ่ะกูรู้พระเอกเทพผมสามารถตบไอ้หมดได้แล้วก็โอเคยิงมุกแล้วก็แบบโชว์สกิลเทพพระเอกนิดหน่อยแล้วก็จบแค่นั้นคือมันมันมีคิดนีจริงเว้ยคือเอาตรงสามตอนแรกผมอาจจะคิดได้ใจว่าอาจจะมีเรื่องราวที่นี้มากกว่านี้ในออออนนาาคตตตตกกก็ได้ีท่่่เหลืแแแวรผมบบ มันมีแค่นี้จริงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรต่อเพราะนอกจากว่าก็มีแค่บอกว่าเออตอนที่1มีการปูเรื่องราวว่าเออมัรเป็นยังไงว่าในโลกเวทมนเป็นยังไงแล้วก็แบบเข้าโรงเนเวทมนใช่ไหมพอมาตอน2องอสามก็เข้าใรงเเวทมนแล้วก็แบบมีเรื่องราวเหมือนกับแบบมีเพิ่มมีเพิ่มตัวละครโผล่มาก็มีเรื่องราวประเป็นของตัวละครว่าเออไอตัวละครนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงมีการแข่งกันในโลกเวทมนนี้เป็นไงก็มีโชฮาเช่นแบบไอตัวของมัรก็แบบโชวแบบไม่สามารถใช้เวทมนได้แต่่่ววาาาาาากกก็็ทํนเขข้้้องูตมมผรสึซี เป็นซีรีส์ที่บอกมันดูเอาแค่นี้จริงๆอะ นะครับเพื่อผมแล้วผมก็ไม่ได้เอนจอยันาดนั้นนอกจากว่าเราดูแบบอะไรละครโทรทธรรมที่แบบมา,าร์กกลายเป็นคนดีที่หมายช่วยเหลือแบบปราบคนชั่วอะไรก็ตามมันกม็มีอยู่แค่นั้นจริงผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าซีรีส์เป็นซีรีส์ที่มันแบบธรรมดาไม่ได้มีเนื้อหาต่อใจแบบรอรเรามาดูแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เราดูแบบซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ชันเรามาเห็นพระเอกเทพทงางภาคอะประมาณนั้นอะมันก็ไม่ได้มีความเอนจอยขนาดนั้นเพราเนื่องจากว่าอ่านอนาคตอาจจะมีเนื้อหาต่นใจแบบว่าไอ้ตัวมาร์กมีคำสาบในการแบบต ผมก็ไม่รู้กันว่ามันจะดึงซีรีส์น่าสนใจขนาดนั้นเพราะเราตัวละครที่มันโผล่มาในอนาคตหรือตัวละครที่มันโผล่มาตอนเนี้ยมันแค่ปตัวโจ๊กมันก็มีแบบไอ้ตัวตัวร้ายที่มันก็น่าสนใจอยู่แต่มันก็เป็นตัวร้ายที่บอกว่าโผล่มาผ่านมาแล้วผ่านไปมันตัวละครเอจจี้บอกว่าโอ้แกมันแค่คนไร้ค่าแกมันใช้เวมนหมไม่ได้แกมันเป็นขยะสังคมมันก็มีแค่นั้นแหละตัวละครเอจจี้นี่ชอบสร้างมาชิผลให้เราโชว์เนี่ยอย่างเงี้ย สร้างว่ชิบหายตัวละครเอจี้ว่าเกมันโ่อนแอกันจะทำให้เกเสื่อมสภาพแกไม่ได้แกจกลายเป็นท่าของฉันคือแบบแบบเอาเหี้ยหรอวะก็ดูตอนกูดูตอนแบบสามตอนแรกในนี้แม่งสร้างตัวลายเอจี้มาแล้วผมรู้สึกว่าแม่งขินปัญญาอ่อนชิบหายเลยแล้วผมรู้สึกว่าเออ มันสร้างตัวรายได้แค่นี้เหรอวะตัวรายไม่ได้มีมิติเลยอะไรตอนนี้ที่มันโผล่มาอาจจะมีตัวร้ายที่มันแบบนี้นะคนจะแบบว่าตัวนี้มันแกล้งเราคนอื่นได้แต่ว่าตอนนี้คือแบบผมเห็นเราเปลี่ยนการดีไซน์ตัวละครแบบการสร้างคาแรคเตอร์ของตัวร้ายหรือตัวร้ายนี่มันโผล่มาเลยการสร้างตัวละครหรือการเรื่องผมบว่ามันไม่มีอะไรนอกจากเราดูซีรีส์แนวพระเอกเทพตบตบเกียนเอาหายเฉยครับซีรีส์นี้ก็มันมีแค่นั้นจริงๆสับต่อมาเซอร์ครับธรรมดามาครับผมตอบไปแล้วโอเค งานานเมชั่น A1 วันพิกเจอร์ทำงานเมชั่นเรื่องนี้ดีแค่ไหนก็ต้องบอกในใจนะครับผมว่าโอเคนะครับบอกสับในใจใครหลายคนแล้วก็บอกแล้วมันก็เป็นซีรีส์ที่บอกงานแนเมชั่นโอเคนะแต่มันไม่ถึงขั้นแบบงานดีเลยค่ะนะั้นเพราะงาน A1 วันศักยภาพของงาน A1 วันมันดีมากกว่านี้นะครับเรื่องนี้ต่องานเรื่องนี้ก็โอเคการดีไซน์ตัวละครก็เป็นแนวการ์ตูนโชเนินนะครับทั่วไปนะครับงานจะดูสวยงามพระเอกหล่อสาวสวยสาวตอนนี้ก็มีไวฟ์โฟว์ผมหนึ่งคนแล้วใช่ไหมก็ตามนั้นนะผมก็รอดูว่าเป็นยังไงแต่ตตอนนนนนนี้้กก็็าามมมัััคบงเ ีงานแอคชั่นก็ไม่ได้ขนาดแบบซีรีส์ดูแบบเหมือนแบบด,ดูงานแอคชั่นเร็วๆต่อสู้ตบเอามันเฉยแต่มันก็เป็นแมนขนาดนะั้นนะแอคชั่นเลยนี่นะครับผมต่อแล้วแหละโอเคเอลล่าโซน่าของซอรประกอบนะครับผม,มก็นักพาก็พากได้ดีทุกตัวละครนะครับตอนนี้ก็ภาคตัวของมสัสก็ไอเค้าบายชิจิโอกิกับอ่าโลซโนไอไอ,อะไรนะนาโอซานไนเลโอเนี่ okay, ยก็ภาคได้โอเคนะภาควอร์ชั้นเด็กกับเวอร์ชั้นโตนะก็ภาคได้แบบนิ่งๆดีนะตัวตัวละครที่ผมมาก็พากได้โอเคน่าสนใจดีนะครับผมภาคไอตัวตัวไลไอตัวไลท์ที่มันโผล่มาแค่ตอนเดียวก็ บบสร้างมาแบบบบภาคได้เจ้าเล่ดีนะครับชอบอยู่นะส่วนเพลงเปิดเพลงปิดเรื่องนี้นะครับผมเพลงเปิดคือตัวของน็อกเอาต์โดยตัวของ ออสาสกิไถคูนะครับผมเพลงปิดเออเพลงเปิดเรื่องนี้ธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้เป็นเพลงเปิดที่น่าจดจำกันแล้วสำหรับผมนะส่วนเพลงปิดเรื่องนี้คือชูคิมพันโดยตัวตของอาร์ฟิทออสฟิโนดัสนะครับผมก็เพลงดูเอาเต้นชิลๆก็เหมาะกับโทนของอารมณ์เรื่องนี้ดีนะแต่ก็เพลงดูเอาเต้นเฉยๆตามนั้นครับผมโอเคส่วนตัวของซาว์ประกอบตรงนี้โอ้คนทราพย์ประกอบนี้เป็นคนทรัประกอบที่เอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าคนทรัประกอบเรื่องนี้โคโยโกมาซาโรซึ่งเป็นคนทรั์ประกอบที่เรียกว่าสุดจัดนะครับ นะครับ Under the Beach, อันตรเดบิดมีโจคิตและคูเพนแัะสองหัวใจกันด้าไอรอนบัตเฟสอ่าเฟสเอาอร์ฟ้าฟุตบาเกตคัสสนกอสตาเฮลิมิยะอ่าคิดรักกาสองลามุนะครับล่าสุดนะแล้วก็โทมอจังซีซันที่แล้วนะครับผมก็น่าเป็นสับระกรอบที่โหดมากเพราะเคยทำระกรอบฟุตบาเกตนะครับถามว่าสประกรอบเรื่องนี้ดีขนาดไหนกันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแค่นั้นแหละมันธรรมดานะครับสาผมสประกรอบเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ผมสึกอินกับซีรีส์นี้มากขึ้นนะครับผมโอเคเอาละเรามาสรุปคะแนนในช่วงสามตอนแรกของซีรีส์มัสเซลนะครับผม แบทซิลลี่แนวแอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีกับเรื่องราวที่ตัวของมัดเนี่ยใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วก็กายไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ฝึกพลังกล้ามจนกายแบบสามารถลับมือไว้ได้เวทมนต์ได้แต่ว่าเกิดเหตุสุดไม่ใส่ทำให้เขามาอยู่โลกเวทมนต์แล้วก็ต้องเก็บสะสมเหรียญเพื่อเป็นเทพประธานนะครับผมก็รอดูว่าเรื่องราวของซีรี์นี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะครับจากตอนนี้3ตอนแรกไม่ได้มีอะไรเลยครับนอกจากเราดูซีรี์ตลกโปกฮาที่ก็ไม่ได้ขำเลยนะคอมเมดี้ของมันแนวแอคชั่นก็เป็นแอคชั่นด่านๆนะครับดูพระเอกเทพตบเกลียนมันก็ไม่ได้สสนนุกอะไรรัหบผม เรื่องตอนนี้ก็ธรรมดาบ้ากธรรมดามากเลยนะก็ซีรีส์ตอนนี้ก็รอดูว่าจะมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจในละคนไหมแต่ตอนนี้คือมันก็เริ่มมีการเกิดเรื่องราวแล้วอาจจะเป็นซีรีส์ที่ดีได้แต่ตอนนี้คือเฉยๆมากครับผมเรื่องของมุกเรื่องของาแอคชั่นเรื่องอะไรตามงาชนชนิดแอคชั่นเลิศซิงอะไรสกอคอมดี้อะไรตามผมแบบการแบบทําให้เรารู้สึกอินตัวละครมันก็ไม่ขนาดนม้นผมว่าซีรีส์ตอนนี้ก็ธรรมดาชิปหายเลยครับตอนนี้โอเคมาเศร้าครับผมสามตอนแรกห้าคะแนนครับผมง่ายๆเลยมันผมไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นแต่ว่ามันก แต่มันก็มีส่วนที่เอนจอยบ้างที่บอกว่าเออชะการใช้ชีวชิตของมันเป็นไงมีเรื่องราวของละครคุณธํามบ้างมีเรื่องราวที่แบบตบเกียรเอาสะใจก็ดำดานครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มองว่าเป็นซีรีส์ธรรมดาที่มุกข,ของมันมันก็ไม่ไดีแอคชั่นก็ไมไ่ถึงขังขน้นนั้นซีรีส์ที่ดูเอาเอาแบบ อาดูเอาเพลินๆอ่ะดูเอาแบบข้ามเวลาดูชิวๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่สำหรับผมผมก็มันดูเอาแค่เนี่ยชิวๆมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ดิแต่ว่าเรื่องนี้คือบอกว่ามันเฉยๆมากมุกก็ไม่ดีขนาดมุกก็เฉยๆมุกก็แบบมุกผมเคยดูมาแล้วมุกตมพอๆเดิมๆอ่ะแล้วก็ในแอคชั่นที่แบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นดูเอาแบบอะไรตบเทพเอาเทพมาตบมาเนี้ยประมาณนั้นแหละคือแบบมีคนเทพมัดมาตบเกียร์น่ะแค่นั้น้ก็จบแค่นั้นซีรีส์นี้ก็รอดูจะเป็นยังไงแต่ว่าในอนาคตก็รอดูกันเป็นนนนไไงงแตต่่ออออีี้้้คืามมะะรรกดทิับส โอเคะ okay. มาโซ่ผมไหมคะคะแนนมองสมไหมมองสมกันน้ำปวงก็จะถามผมแนะนํำไหม ตอนนี้ไม่หรอกครัเพราะมันเป็นซีรีส์มันมีแค่นี้จริงๆนะครับคิดผมนะแต่ว่าก็ลองดูเป็นไงแต่ตอนแต่ว่าก็ใครแล้วคนนั้นดรอปทิ้งไปแล้วเพราะมันไม่มีอะไรจริงคะสำหรับตัวมัสเซ์โนะครับผมโอเคตามนั้นมัลซ์โนะครับผมส,สุขโลกเวทมนต์คนพลังกล้าผมให้5คะแนนเต็ม10ใน3ตอนแรกนั่นเองครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวสดเหนืออินเทอร์เนซี่ท่นจะปิงสองในสองครับกับรายการสามตอนแรกไปกันบ้างฮะนะครับถ้าเจ้าเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากเช่นเดียวกัน,นครับผมก็มเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็ต้องรอดูกันครับผมโอเคสำเรื่องหน้าครัับสสวดีครับบ๊ายบาย